สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาขยายพันธุ์นะคะต้นใบเสมานะคะหรือบางทีก็เรียกโอพันเทียนะคะหรือบางทีก็เรียกมิกกี้เมาส์หลังจากที่ตัดมานะคะคือเราจะตัดประมาณตรงนี้นะคะออกมาเป็นแบบนี้เราก็จะไปปักลงในดินกันเลยนะคะดินนะคะดินที่ใช้ในการปลูกใบเสมานะคะก็สามารถใช้ดินปลูกทั่วไปได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ดินแคนซัสนะคะมาอย่างนี้นะคะก็สามารถปักลงไปได้เลยอันนี้ปักลงไปหลายอันได้นะคะเพื่อให้เขาติดรากเฉยๆก็เดี๋ยวจะเอาลงดินอันนี้ก็คือเราจะรอให้เขารากงอกแล้วย้ายลงดินนะคะช่วง7วันแรกๆก็ไว้ในร่มก่อนนะคะปักลงไปได้เลยนะคะหรือถ้าจะเพิ่มความน่ารักนะคะเพื่อนๆก็สามารถปักลงในกระถางนะคะหากระถางที่เราชอบนะคะเอามาใส่นะแล้วก็หาหินมาวางนะคะหินสีอะไรก็ได้ที่เราชอบแต่นี้ที่บ้านจะเป็นหินสีขาวนะคะก็จะวางเลยขนาดหินก็เลือกได้ตามชอบตามใจชอบเราเลยนะจะเป็นหินโรยต้นไม้หรือหินโรยแคนซัสก็ได้นะคะนี่ก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับเขานะคะนี่เลยน่ารักไหมหรือถ้าจะใช้หินก้อนเล็กก็ได้นะอันนี้ปลูกใส่กระถางเล็กก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้3นี้อันนี้เป็นโรยด้วยหินแม่น้ำที่เขาเอาไว้โรยตู้ปลาหรือโรยกระถางต้นไม้นี่อันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะเอาไว้ตั้งโชว์หรือตั้งโต๊ะหรือมุมที่เราชอบได้ข้อดีของหินถ้าโรยแล้วมันก็ดูสวยงามนะคะแล้วที่สำคัญเวลาเรารดน้ำก็คือดินมันก็จะไม่กระเด็นนะคะวัสดุปลูกก็ไม่กระเด็นเนาะอันนี้ก็เป็นการวิธีขยายพันธุ์ใบเสมาหรือโอพันเทียนะคะง่ายมากๆเลยเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้นะคะก็ลองเอามาขยายพันธุ์ดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะหลังจากชามติดแล้วนะคะเราก็สามารถเอามาปลูกในลงดินแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะติดง่ายมากหรือจริงๆก็ชามลงดินเลยก็ได้นะคะแต่ที่ชามในกระถางเพราะว่าจะดูแลง่ายนะคะ